มาพูดรวบเรื่องของฟิล์มหน้าจอและก็ฟิล์มตรงเลนส์กล้องด้วยนั่นเองนะครับเวลาเรามองจากด้านข้างมันจะมองไม่เห็นนะฮะนี่อันนี้คือฟิล์มชิ้นเดียวนะฮะเป็นฟิล์ม3ชิ้นเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังกันว่ามันแตกต่างกันยังไงอันยอดชิ้นกระดึ๊นนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยกลับมาอีกแล้วนะครับกับคลิปวิดีโอ iPhone 13 CD นั่นเองเย้คลิปวิดีโอนี้เป็น EP ที่9แล้วนั่นเองนะครับ EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องฟิล์มของเรานั่นเองนะครับมีคนคอมเมนต์มาถามเรื่องฟิล์มติดเลนส์กล้องนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเรามาพูดถึงแค่ติดเลนส์กล้องเนี่ยคลิปวิดีโอก็อาจจะแบบ15วิหรือเปล่าสตอรี่ IG หรือเปล่าหรือ TikTok หรือเปล่าก็มันจะสั้นไปเนาะเราก็เลยมาพูดรวบนะครับเรื่องของฟิล์มหน้าจอและก็ฟิล์มตรงเลนส์กล้องด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวอะไรที่เราสามารถแปะลิงก์ได้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับที่ description สามารถไปกดตามกันได้เลยนะจ๊ะสำหรับอันแรกนะฮะเราจะพูดถึงฟิล์มกระจกที่ติดอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้เลยนั่นเองนะครับฟิล์มที่เราใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นฟิล์มจากแบรนด์ ESR นะฮะหรือแบรนด์นี้นั่นเองเป็นแบรนด์ที่แบบเวลาเราดูคลิปวิดีโออันบ็อกแบบ ASMR ควรจะชอบใช้แบรนด์นี้มากนะฮะเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะเหมาะสำหรับคนที่ซื้อมาติดเองนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกสามารถติดเองได้แบบง่ายมากๆเพราะว่าเขาอาจจะมีเป็นเฟรมอย่างนี้นะฮะให้เราใส่ลงไปตรงมือถือของเราแล้วก็สามารถติดฟิล์มได้เลยถ้าหากว่าใครอยากรู้เนี่ยติดยังไงก็สามารถไปย้อนดูวิดีโอของเราได้นะครับเรามีคลิปวิดีโอตอนติดไว้ด้วยนั่นเองนะฮะสามารถไปย้อนดูกันได้นะครับก็มันง่ายนะฮะมันง่ายมากแล้วก็สะดวกสบายนะครับสำหรับของยี่ห้อนี้จะเป็นของที่แบบส่งมาจากประเทศจีนนะคือมันก็จะมีความว่าช้านิดนึงสำหรับฟิล์มที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะฮะมันเป็นฟิล์มกระจกนะครับแล้วก็เป็นฟิล์มแบบขออนุญาตนะฮะเป็นฟิล์มแบบกันเสือกนะฮะทุกคนกันเสือกจริงๆเพราะว่าเวลาเรามองจากด้านข้างมันจะมองไม่เห็นนะฮะนี่อันนี้คือไม่ได้หน้าจอปิดนะทุกคนหน้าจอยังแสดงอยู่แต่ว่าแค่ทุกคนไม่เห็นเพราะว่ามันมองจากด้านข้างไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามองจากด้านบนตรงนี้จะมองเห็นนี่เห็นปะแต่ถ้ามองแบบด้านข้างอย่างนี้คือมองไม่เห็นนะครับมันเหมาะสำหรับเวลาเราขึ้นรถหรืออยู่บน BTS แล้วเวลาเราจะเล่นโทรศัพท์คนอื่นก็จะมองไม่เห็นเรานะฮะมองไม่เห็นว่าเราเล่นอะไรอยู่นั่นเองนะครับอันนี้คือดีมากๆเราชอบมากๆเราเสพติดสิ่งนี้มาตั้งแต่ iPhone 6S Plus แล้วนะฮะทุกคนมันก็เลยมีความแบบเสพติดมาถึงที่นี่นะยี่ห้อ ESR เขาก็มีเหมือนกันนะฮะทุกคนเราว่ามันดีมากๆเลยนะสำหรับใครที่ต้องการความ privacy นะฮะทุกคนความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะฮะก็สามารถใช้อันนี้ได้ราคาแบบไม่แพงด้วยนะดีมากแล้วมันติดง่ายมากนะฮะเราใช้มันตั้งแต่แรกเลยก็ยังไม่มีความแบบว่าเกิดร้าวหรือว่าเป็นแตกหรืออะไรนะฮะทุกคนอาจจะเพราะว่าเราค่อนข้างแบบรักษาค่อนข้างดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะทุกคนแต่ว่ายังไม่เกิดกรณีที่แบบฟิล์มแตกหรือร้าวเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะแต่อันเนี้ยจะเห็นรอยนิ้วชัดมากคือฟิล์มแบบเห็นรอยนิ้วชัดมากนะทุกคนข้อเสียคือเห็นรอยนิ้วชัดมากเพราะว่าด้านข้างอ่ะคนข้างนอกอ่ะจะมองไม่เห็นใช่ป่ะว่าเราเล่นอะไรอยู่มันเป็นพื้นดำมันจะทำให้เห็นลายนิ้วมือชัดมากคนรอบข้างก็จะมีความแบบเฮ้ยไอ้นี่มือมันไปกินไก่ทอดมาปะเนี่ยเฮ้ยประมาณนี้นะฮะสามารถไปสั่งตามกันได้นะเป็นของจากจีนก็อาจจะทรงช้าหน่อยนะครับทุกคนต่อไปเราจะมาพูดถึงฟิล์มหลังกล้องตรงนี้นะฮะทุกคนก็มีการเปลี่ยนกันอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับก่อนหน้านี้เราใช้เป็นแบบชิ้นเดียวนะครับเราขออนุญาตเรียกว่าฟิล์มชิ้นเดียวกับฟิล์ม3ชิ้นนะฮะมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้คือฟิล์มชิ้นเดียวนะฮะก็คือเป็นแผ่นเดียวเลยก็ครอบได้ทั้ง3อันเลยนะฮะแล้วก็สามารถครอบได้ทั้งบริเวณที่แบบเป็นบริเวณรอบๆกล้องด้วยนะฮะนี่คุมบริเวณแฟลชแล้วก็ตรงเขาเรียกอะไร Data Scanner หรอบริเวณตรงเนี้ยเซนเซอร์ต่างๆนานาก็คุมหมดเลยนะฮะทุกคนนะเรารู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันดีในกรณีที่แบบว่าคนที่ไม่ได้เปลี่ยนเคสบ่อยๆนะฮะเพราะว่ามันง่ายแล้วมันก็คุมแบบครอบคลุมหมดเลยนะมันก็จะป้องกันเรื่องของฝุ่นเรื่องอะไรได้ด้วยนั่นเองนะฮะแต่ข้อเสียของนางก็คือนางก็จะแบบว่าเป็นชิ้นเดียวอย่างนี้บางเคสมันก็จะใส่ไม่ได้เช่นเคสที่เราซื้อมาเป็น2เคสตัวนี้นะฮะเป็นเคสที่มีขอบคุมบริเวณรอบๆตรงเนี้ยใส่ไม่ได้นะฮะแล้วก็เคสที่เป็นแบบว่ามีคุมเลนอย่างนี้นะครับก็ใส่ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเลนชิ้นแบบที่มันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันจะนูนออกมาจากเลนกล้องของเราก็จะใส่แบบนี้ไม่ได้นะทุกคนใครที่แบบว่าชอบเคสแบบนี้นะฮะเนี่ยอย่างนี้หรือแบบอันตรงเนี้ยแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนูนๆขึ้นมาอย่างนี้ครอบเลนอีกรอบนึงเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้นะทุกคนมันก็จะเป็นปัญหานิดนึงนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเคสส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้ทุกคนที่มันน่ารักน่ารักเป็นสีพื้นๆจะชอบเป็นแบบนี้คือจะมีความแบบ
คุมเลนมาให้เราด้วยเนาะเพราะว่าเขาก็คงผลิตมาเพื่อแบบว่าไหนๆก็คุมเครื่องแล้วก็คุมเลนไปด้วยเลยละกันจะได้ป้องกันไปให้หมดอะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องเลือกให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อเคสซื้ออะไรใครที่ติดแบบชิ้นเดียวใครที่ติดฟิล์มแบบชิ้นเดียวอ่ะเวลาเลือกซื้อเคสก็ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นเคสแบบนี้หรือเปล่าเป็นเคสแบบ3มีคุมเลนส์กล้องหรือเปล่าเป็นเคสแบบไม่มีคุมเลนส์กล้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องเลือกดูให้ดีบางร้านอ่ะมันจะเป็นรูปเหมือนแบบรูปเขาเหมือนแบบไม่มีที่คุมเลนส์อ่ะไม่มีแบบคุมเลนส์อย่างเงี้ยแต่พอซื้อมาเอ้ามีที่คุมเลนส์ตรงนี้มาเฉยเลยก็คือใส่ไม่ได้นะจ๊ะทุกคนเพราะเหตุที่บางเคสมันใส่ไม่ได้เราก็เลยซื้อเป็นแบบนี้มาแทนนั่นเองนะคะทุกคนก็คือเป็นแบบ3ชิ้นนะครับเป็นฟิล์ม3ชิ้นเราใช้เป็นของยี่ห้อ High Shield นะครับทุกคนนี่เขาจะให้มา3ชิ้นด้วยกันแล้วก็มีให้เลือกหลายสีมากๆเลยใครที่ใช้สีดำสีบูสีนู่นนี่นั่นก็เขามีให้เลือกนะคะทุกคนก็สามารถไปเลือกกันได้นะครับเอาให้ตรงกับสีของเราหรือว่าบางทีเขาก็จะมีแบบว่าเป็นสีแบบโฮโลแกรมสายลุงกาแล็กซี่อะไรเงี้ยถ้าใครชอบแบบนั้นก็สามารถได้นะฮะตอนแรกเนี่ยเราค่อนข้างกังวลว่าแบบเฮ้ยฟิล์มแบบนี้มันจะแบบสีมันจะตรงหรือเปล่าสีมันจะพีนหรือเปล่ามันจะมีความไม่ธรรมชาติหรือเปล่าแต่พอมาใช้จริงๆอะมันก็เนียนมันก็ธรรมชาติมันก็กืนอยู่นะแต่ว่ามันจะใหญ่กว่าเลนส์ปกตินิดนึงนะคะทุกคนนะนี่อันนี้คือเป็นสีทองนะก็มีความธรรมชาติอยู่มีความแบบไม่ปลอมนะทุกคนแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยให้ทุกคนสังเกตดีๆมันจะมีขอบดำๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยไอ้ตรงขอบดำๆตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นขอบสีทองของเลนส์จริงนะฮะแล้วก็เขาก็จะขยายขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเคสบางเคสที่แบบเขาทำมาพอดีกับเลนส์กล้องจริงของ iPhone อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะใส่ไม่ได้นะฮะหรือบางทีอาจจะใส่ได้แต่ก็อาจจะแบบมีความแบบนูนๆหน่อยมีความไม่ลงล็อกหน่อยอะไรอย่างงี้นะทุกคนก็ต้องแบบเลือกดีๆนะแต่เราชอบแบบนี้มากกว่านะเพราะรู้สึกว่ามันดูมีความธรรมชาติอยู่แล้วมันก็สามารถใส่เคสได้หลากหลายนะใส่เคสได้หลากหลายมากจริงๆคือจากปัญหาที่แบบเราใส่เคสอันนั้นไม่ได้ใส่เคสอันนี้ไม่ได้สั่งซื้อเคสอันนั้นมามันมีที่ครอบเลนอะไรอย่างเงี้ยสรุปตอนนี้ก็ใส่ได้นะฮะทุกคนอันนี้มันขึ้นอยู่กับสไตล์การใช้งานของแต่ละคนด้วยนะเรารู้สึกว่าอันแบบเนี้ยมันก็ดีสำหรับคนที่ไม่ได้เปลี่ยนเคสบ่อยๆมีเคสที่เป็นแบบใช้เป็นอันเดียวไม่ต้องการเปลี่ยนบ่อยไม่ต้องการเปลี่ยนเคสบ่อยไม่ได้มีความเลิฟในการแบบเปลี่ยนเคสไปมาหรือมีเคสเยอะอะไรอย่างนี้แต่สำหรับอันนี้เนี่ยจะเป็น3ชิ้นใช่ไหมแล้วก็แต่มันจะมีความใหญ่กว่าเลนส์กล้องปกตินิดนึงแล้วก็มันก็ไม่ได้คุมบริเวณรอบๆตรงนี้นะทุกคนแบบนั้นเราก็จะต้องได้คุมแค่ตรงบริเวณเลนส์กล้องของเรานะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบแบบเปลี่ยนเคสบ่อยๆมีเคสหลากหลายอันนี้เนี่ยมันเป็นที่ครอบแบบกาวมันจะติดกับขอบเลนน่ะนึกออกป่ะใครที่กังวลว่าแบบว่าเฮ้ยกาวมันจะไปกินขอบเลนไหมอันนี้ก็อาจจะแบบกังวลนิดนึงแต่ว่าเราเลือกยี่ห้อที่มันดีๆหน่อยอย่างเช่นที่เราใช้อยู่ก็คือ High Shield เราก็ค่อนข้างมั่นใจคนเรารู้สึกว่าก็แข็งแรงดีจากการใช้งานมาก็ไม่ได้หลุดง่ายนะทุกคนติดแล้วก็ติดแน่นแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนหลายๆคนน่าจะแบบค่อนข้างกังวลก็คือเรื่องของการแบบคุณภาพของการถ่ายรูปจะเท่าเดิมมั้ยจะเหมือนเดิมมั้ยจะเพี้ยนไปไหมไม่นะทุกคนพอเราสังเกตดูเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือคุณภาพเท่าเดิมสีไม่เพี้ยนสีเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่เราเคยคิดเนี่ยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคือเราคิดว่าบางทีเนี่ยการติดฟิล์มก็อาจจะช่วยลดเรื่องของปัญหาแบบเขาเรียกอะไรรีเฟกต์เหรอไม่รู้อ่ะไอ้ที่มันเป็นจุดเขียวๆเวลาเราถ่ายรูปบนแสงไฟอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีเขียวๆอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วมันจะมีแบบว่าแสงสะท้อนเขียวๆอย่างงี้นะทุกคนเคยเห็นว่าบางคนแนะนำให้ไปติดฟิล์มกระจกที่กล้องอะไรอย่างงี้เดี๋ยวมันจะหายไปแต่มันไม่ได้หายทุกคนมันก็ยังมีอยู่เห็นปะเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนก็ยังมีอยู่ก็ยังคงปาประสบพบเจอเหมือนเดิมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับฟิล์มทั้ง2ตัวก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะฮะมันก็คุมได้ทั้ง2ตัวเหมือนกันป้องกันเลนส์กล้องของเราได้เหมือนกันทั้ง2อันนะฮะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยเราชอบใส่เคสแบบไหนถ้าชอบใส่เคสแบบคุมเลนส์ด้วยก็อาจจะต้องใช้แบบเป็น3ชิ้นนะฮะสำหรับเรานะเราแนะนำให้ติดดีกว่านะฮะเพราะว่า1ก็คือสบายใจด้วย2ก็คือมันช่วยป้องกันหน้าเลนส์ได้เผื่อแบบบางทีอ่ะบางคนก็เอาไปใช้แบบว่าใส่กระเป๋าแล้วมันในกระเป๋าอาจจะมีกุญแจหรืออาจจะมีของมีคมที่สามารถแบบไปโดนหน้าเลนส์ได้อะไรเงี้ยก็ติดฟิล์มไว้ก็ดีนะทุกคนเพราะว่าถ้าหากว่า
มันเกิดบาดหรือมันเกิดการขีดข่วนเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นที่ฟิล์มของเราไม่ได้เกิดขึ้นที่เลนส์ของเรานะก็เป็นการเสริมความปลอดภัยให้กับโทรศัพท์ตัวเองด้วยนะประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะฮะไปแล้วบ๊ายบายไป